ครับวันนี้พอดีจากคลิปที่แล้วครับที่เราคุยเรื่องวิธีการเช็คแบ็กอัพว่ามันใช้งานได้ไหมโดยใช้ hash md5 ใช่ไหมครับทีนี้มันมีบางส่วนที่มันไปโดนพวก command ของ Linux นะแล้วก็เหมือนกับเป็นเวอร์ชันย่อๆไปทีนี้ก็เลยจะมาอธิบายคำสั่งที่ใช้วันนั้นแบบเรียกไงเวอร์ชันละเอียดขึ้นแล้วกันนะคือวันนั้นมันจะมีอยู่สองคอมมานด์ที่เจอคอมมานด์แรกคือไฟล์นะครับพวกนี้มันเป็นคอมมานด์แบบ Unix Linux เนาะก็บน Windows เราสามารถใช้ได้ผ่านตัว WSL นะแล้วก็ถ้าคุณใช้ OS 10มันก็มี command line แบบนี้เหมือนกันคือผมเลยเลือกที่จะใช้เป็น shell script ในการเช็คเนาะวันนั้นคุยก็คิดว่าแบบไม่ค่อยอยากจะแจกสคริปต์แต่ว่าพอมานั่งคิดดูถ้างั้นผมก็จะสอนไปถึง shell script เลยว่ามันเป็นยังไงนะอาจจะแบบเป็นซีรีส์ค่อนข้างยาวหน่อยทีนี้ก็ต้องมาบอกก่อนว่าตอนนี้มันจะยังไม่ถึง shell script แต่ว่าพอดีคลิปที่แล้วเราพูดถึง command หนึ่งเอาไว้ที่มันจะไปขุดไฟล์ออกมานะเดี๋ยวผมคือหลายๆ command เนี่ยมันก็คล้ายๆบน DOS แหละเนี่ยผมไปที่ดีแล้วก็ดาวน์โหลดก่อนแล้วก็วันนั้นเนี่ยในโฟลเดอร์ที่ผมทำมันคือ M5 Burner เนาะอันนี้จะเป็นตัวอย่างเราจะเห็นว่าเฮ้ยโฟลเดอร์เนี้ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างกองอยู่ในนี้แหละเนาะแล้วเราก็จะทำยังไงสิ่งที่เราต้องการแฮชมันคือต้องการไฟล์อย่างเดียวเท่านั้นนะเราต้องการเฉพาะไฟล์เมื่อกี้ผมลองฉีดลบๆ help มาดูเนาะมันก็ดูแล้วมันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ถ้าใน Linux จริงๆเลยก็จะมีนะแต่ว่าเนื่องจากอันนี้เป็น subsystemLinux เนาะมันก็เลยไม่มี command man ให้ทีนี้ไม่เป็นไรผมจะอธิบายทีละอย่างสมมติบอกว่าผมไฟล์แล้วก็จริงๆคือจะต้องระบุตำแหน่งผ่านที่ต้องการให้ค้นนะครับไฟล์เนี่ยผมก็จะถอยไปก่อนผมก็จะเป็นไฟล์แล้วก็จุด slash คือหน้าปัจจุบัน m ไฟล์แล้วก็แท็บเลยถ้ามันเจอโฟลเดอร์ที่เราต้องการแล้วก็โอเคเติมขึ้นมาเยอะแยะเลยตอนนี้ผลของมันเนี่ยมันจะมาทั้งอย่างเงี้ยโฟลเดอร์ก็จะมาและไฟล์ก็จะมาด้วยเห็นป่ะทีนี้เวลาเราแฮชเราไม่ต้องการแฮชโฟลเดอร์ใช่ไหมมันก็เลยบอกเอ้ยแล้วถ้าเราจะฟิลเตอร์ได้ไหมเอาแต่ไฟล์ได้ครับเนี่ยไฟล์เหมือนเดิมเลยเอาคำมานเดิมเนาะลบ type ถ้าเราต้องการเฉพาะโฟลเดอร์นะ type d อันนี้คือที่เป็นโฟลเดอร์ทั้งหมดจะเป็นจะคือตามนี้เนาะแต่ว่าเราไม่แฮชโฟลเดอร์เราแฮชคือไฟล์ใช่ไหม type ก็กลายเป็น f เป็นไฟล์ก็คือลิสต์ทั้งหมดที่ออกมาจะเป็นไฟล์จริงๆมันจะมีคอมมานด์ว่าต้องลบ print ด้วยนะเต็มๆแต่ผมลองแล้วมันไม่ต่างกันจะลบ print หรือไม่ลบ print ก็ไม่ต่างกันนะทีนี้คอมมานด์เนี้ยมันจะมีว่าในคอมมานด์ไฟล์เนี่ยครับมันสามารถลูกเล่นได้เยอะกว่านี้อีกเช่นผมต้องการค้นออกมาแต่ผมไม่เอาบางโฟลเดอร์ได้ไหมเช่นอย่างเงี้ยผมบอกว่าผมไม่สนใจโฟลเดอร์ชื่อเทมเนี่ยไม่ก็ไม่ได้อีกในโฟลเดอร์ tool ผมจะไม่เอาเนาะตอนนี้มันจะมีโฟลเดอร์ tool อยู่เห็นไหมเห็นปะมีโฟลเดอร์ชื่อ tool ถ้าผมบอกว่าเอ้ยผมไม่เอาโฟลเดอร์ tool เอาออกก็ลบ not ลบ path แล้วก็ใส่ double quote แล้วก็ star slash tools star
เนี่ยนะแล้วก็ดับเบิลโควตปิดคราวนี้มันจะไม่มีโฟลเดอร์ทูลมาแล้วหายไปเลยนะไม่มีแล้วครับเอาท์พุตก็จะไม่มีทูลหรือผมบอกว่าเอาแบบเห็นชัดๆแล้วกันบินเนี่ยบินมันเยอะใช่ไหมผมบอกว่าเออผมไม่เอาโฟลเดอร์บินได้ไหมก็ได้ครับใส่ผมไม่เอาโฟลเดอร์บินก็คือฝากนอตผ่าก็คือผ่าตรงไหนที่มันมีคําว่าบินเนี่ยจะไม่เอาเนาะเนี่ยจะไม่มีเห็นนะเหลือกดแค่นี้ไงก็คือคุณสามารถ exclude คือไม่เอาโฟลเดอร์เนี้ยบางโฟลเดอร์ออกได้มีนะในสคริปต์ผมก็มันจะมีบางโฟลเดอร์ที่ผมรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องไปแฮชมันก็ exclude มันทิ้งไปเลยไม่มีความจำเป็นเนาะเสร็จแล้วเวลาคอมมานด์ที่สองคือคอมมานด์ที่ใช้ในการแฮชเขาใช้ md file sum แล้วก็ชื่อไฟล์จริงๆคือเนี่ยอย่างนี้ก็ได้นะผมก็ copy มาตึ้งมันคืออย่างนี้เลยครับเนี่ยป่ะอันนี้คือที่เวลามันลิสต์ออกมาเวลาเราใช้คอมมานด์ไฟล์เนี่ยมันได้เป็นพาธไปถึงตัวไฟล์จริงๆเพราะเราฟิลเตอร์เป็นไฟล์ใช่ไหมจะเอาอันไหนก็ได้ครับเนี่ยสมมติอยากลองดาวน์โหลดเพลงอันนี้ก็ได้แล้วก็ md file sum แล้วก็เอารีเฟชเนาะลองรีเฟชมันก็ได้ยังไงก็ได้แฮชออกมาเพราะมันเจอไฟล์มันก็จะแฮชได้แล้วอันนี้คือคอมมานด์ในการสร้างแฮชของมันขึ้นมาทีนี้มันในคอมมานด์ของไฟล์เนี่ยมันสามารถสั่งให้คอมมานด์มันรันได้ด้วยโดยตัวคอมมานด์ของไฟล์เองนะครับก็คือใส่พารามิเตอร์มันเลยกลายเป็นว่าใส่พารามิเตอร์ตัว exec เข้าไปนะเห็นนะในผมกลับมาที่คอมมานด์ไฟล์ก่อนไฟล์มันทำอะไรได้อีกมัน execute path ได้ที่ผมใช้เรื่อยๆเนาะปึ๊บ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 เอาเฉพาะไฟล์ที่ชื่อไฟล์ที่เราต้องการสมมุติผมบอกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่แล้วผมต้องการหาไฟล์ที่เป็น html ทั้งหมดก็ลบ name แล้วก็ dot นามสกุล html ใช่ไหมไม่มีใช่เหรอใช่สิไม่มีถ้าเราบอกว่า star มีไหมเนี่ยมีเห็นปะมีใช่ไหมทีนี้เนื่องจากว่า Linux เนี่ยมันเป็นโดยระบบเป็น case sensitive นะครับสมมติเนี่ยผมต้องการค้นไฟล์ชื่อเนี่ย snorthost นี้มีนะ snorthost อยู่เนี่ยผมจะลองค้นให้ดูมันจะมี snor star snorthost toast star. มันจะไม่เจอเพราะว่าไอ้ snorthost เนี่ยมันS มันตัวใหญ่ใช่ไหมบางคนบอกว่าเอาก็นี่ตัวเล็กไงแต่อันนี้มันเป็นโฟลเดอร์เราใส่ฟิลเตอร์ F ไว้แล้วว่าต้องการเป็นไฟล์ใช่ไหมมันก็เลยไม่เจอครับทีนี้บอกว่าแล้วถ้าเกิดเราจะค้นโดยแบบเป็น case insensitive ล่ะตัวเล็กตัวใหญ่ค่าเท่ากันก็ลบ i name ต้องขึ้นมาถึงจะพิมพ์ตัวเล็กมันก็จะโผล่ขึ้นมาผมคิดว่าคนที่ใช้ Windows ส่วนใหญ่อะจะฟิลเตอร์ด้วยลบ i name นะเพราะว่าคนใช้ Windows จะเข้าใจว่าตัวเล็กตัวใหญ่มันค่าเท่ากันคือสำหรับคนน่ะเวลาพิมพ์อะไรเงี้ยเราจะพยายามเข้าใจว่าตัวเล็กตัวใหญ่มันค่าเท่ากันใช่ไหมแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคอมพิวเตอร์มองว่าตัวเล็กกับตัวใหญ่มันไม่เท่ากันนะเป็นคนละสิ่งอย่างกันทีนี้ Windows เขาฝั่ง Microsoft เนี่ยเขาทำมาเขามองว่าการที่ทำให้มันตัวเล็กและตัวใหญ่มันค่าเท่ากันมันทำให้ระบบมันเข้าใจง่ายกว่าเขาก็เลยทำมาเป็นแบบนั้นเนาะไม่เป็นไรก็ไม่ถูกไม่ผิดนะคือผมก็เคยรู้สึกว่า case sensitive วุ่นวายแต่พอใช้ไปแล้วก็รู้สึกว่า case insensitive
ก็มีปัญหาวุ่นวายได้เหมือนกันเนาะอ่ะทีนี้ไปต่อเสร็จแล้วไฟล์มันค้นพวกนี้มาได้จริงๆไฟล์มันยังสามารถทำได้อีกหลายอย่างนะครับแต่ว่าจะไม่พูดถึงสมมุติว่าเราอยากรู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างเนี่ยเราเสิร์ชก็ได้ครับเนี่ย Linux Find Command Option เพียบเยอะมากความสามารถแบบผมพูดได้คำเดียวโคตรเก่งอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยมันทำได้เยอะมากลองอ่านดูก็ได้ครับเนี่ยลิงก์เนี่ยลองเสิร์ชแล้วก็ลองเปิดดูก็ได้แล้วก็ทำอะไรดีอีกคอมมานด์หนึ่งคือ md file พูดไปแล้วทีนี้เราเอาสองคอมมานด์มารวมกันคือใช้ความสามารถของเขาเรียกว่าใช้ความสามารถของไฟล์ในการ execute เนี่ย exec command md file sum แล้วก็ไออันเนี้ยคือให้เอา output ที่มันเป็นอย่างเงี้ยทีละบรรทัดเนี่ยเข้ามาแทนอันนี้แล้วก็รันซะปาบนี่คือแบบความเด็ดดวงของผมพูดว่าอะไรนะเชลสคริปต์มันเจ๋งตรงเนี้ยแล้วก็ Microsoft ก็พยายามทำให้มันมีเชลเก่งๆนะมันก็เป็น Power Shell ถามว่าเก่งระดับไหนผมว่ามันก็ยังไม่ได้เท่าเชลสคริปต์หรอกแต่มันก็เก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะนี่โอเคมันมี2คำมานี้แล้วนะเดี๋ยวรอบหน้าผมจะลองทำอะไรนะไฟล์สคริปต์ที่ใช้ในการแฮชให้ดูคือมันจะมีปัญหาแหละในการทำแฮชแบบเนี้ยเพราะว่าเวลาอัปเดตอ่ะมันเขาเรียกอะไรนะมันต้องอัปเดตทั้งหมดเลยหรือผมไม่ต้องการคือของผมตอนนี้เดี๋ยวผมให้ดูก่อนผมก็เลยไม่ได้แบบว่าใช้ไฟล์หนึ่งเก็บแฮชจำนวนเยอะๆวิธีการเก็บของผมอะคือผมจะใช้เดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนผมจะใช้นี่ให้ดูนะว่าสคริปต์ผมมันสคริปต์ผมมันอยู่ไหนสคริปต์นี่คือสคริปต์ s create hatch แล้วก็ใส่ผ่านไปใน d download ก็ md file m file burner enter ปุ่มนี่คือสคริปต์ของผมนะสิ่งที่มันทำคือมันจะไปค้นว่ามีไฟล์อะไรบ้างแล้วมันจะสร้าง hatch ขึ้นมาทุกอันเลยนะทุกไฟล์จะมี hatch 1ไฟล์ประกบนี่คือวิธีที่ผมทำนะเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเวลาแก้ไขไฟล์ไหนก็แก้แค่แฮชไฟล์นั้นเนาะไม่ต้องมานั่งอัปเดตแฮชทั้งโฟลเดอร์คืออย่างเงี้ยถ้าโฟลเดอร์เล็กๆก็จะมองว่าไอการทำอย่างเงี้ยมันไม่มีประโยชน์นะแต่ว่าสิ่งที่ผมทำอ่ะคือมันไปถูกเก็บไว้ในผมยกตัวอย่างอ่ะสมมุติว่าในพิกเจอร์อย่างเงี้ยไฟล์แบบเนี่ยเห็นไหมไฟล์มันเยอะผมก็เอาแฮชมาประกบทีละไฟล์เลยเพื่อการนี้เลยนะเพราะไม่งั้นผมจะไม่รู้ว่ารูปผมมันปกติหรือเปล่าถ้าไม่แฮชไว้ก่อนก็เลยต้องเอามาแฮชเพื่อที่จะรู้ว่ามันเวิร์กไหมนะเดี๋ยวสคริปต์เนี้ยถ้าตามไปเรื่อยๆสุดท้ายคุณจะทำได้ไม่ต้องห่วงอันนี้โชว์ให้ดูก่อนว่าเพื่อการไหนโอเคนะครับจบครับวันนี้